สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่9กันยายนนะคะสำหรับราคาทองคำในวันนี้นะคะก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆระหว่าง 1,386 ถึง 1,392 นะคะโดยราคาเมื่อวันศุกร์เนี่ยไม่หลุดแนวรับ 1,360 นะคะแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาได้วันนี้ราคาก็แกว่งตัวในกรอบแคบนะคะรอข่าวสหรัฐจะบุกเข้าโจมตีซีเรียหรือไม่นะคะโดยทางสภาคองเกรสของสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการลงมติในวันพุธนะคะแต่เสียงของสภาคองเกรสก็ยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจโดยทางโอบามาต้องขอเสียงสนับสนุนจากสภาเพิ่มเติมนอกจากนี้ทางสหรัฐเองนะคะก็เปิดโอกาสที่จะขออนุมัติความเห็นชอบจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยนะคะรวมถึงเมื่อผ่านสภาคองเกรสในสัปดาห์นี้แล้วก็จะต้องเข้าสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นการโจมตีซีเรียอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคำก็เลยยังไม่มีแรงหนุนที่จะทำให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้นะคะแล้วมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมาก่อนนะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะของจีนและญี่ปุ่นเนี่ยประกาศออกมาดีนะคะแล้วในวันพรุ่งนี้เนี่ยจีนจะมีการประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกแล้วก็ยอดผลผลิตภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะคาดว่าจะออกมาดีถ้าหากว่าออกมาดีเนี่ยก็ยังจะเป็นแรงหนุนต่อราคาทองคำแล้วก็ราคาน้ำมันได้อยู่นะคะส่วนการคาดการณ์เรื่องมาตรการ QE นะคะทางประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้นะคะก็ออกมากล่าวว่าเฟดอาจลดมาตรการ QE ลงเหลือเดือนละ 70,000 ล้าน US ดอลลาร์นะคะจาก 8.5 หมื่นล้าน US ดอลลาร์ในการประชุมเฟดวันที่17ถึง18กันยายนนี้นะคะซึ่งประเด็นนี้ก็จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำสำหรับในคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญก็ไม่มีนะคะถ้าเราดูภาพกราฟทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะจะเห็นว่าในช่วงวันศุกร์ราคาลงมาทำโลใกล้ๆบริเวณ 1,360 แล้วก็สามารถดิบตัวได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะประเด็นเรื่องซีเรียยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เรื่องของมาตรการ QE ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะตกลงจะลดมาตรการหรือไม่นะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำแกว่งตัวไซด์เวย์รอข่าวทั้งสองข่าวนี้อยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีแนวรับที่บริเวณ 1,380 แล้วก็ 1,365 นะคะแนวต้านที่บริเวณ 1,395 แล้วก็ 1,416 ซึ่งถ้าหากใครเปิดลองไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะคะเราก็แนะนำให้ปิดลองทำกำไรไปก่อนนะคะเพราะว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะอ่อนตัวลงมาก็ยังมีอยู่นะคะแล้วเมื่อราคาทองคำอ่อนตัวลงมาแล้วค่อยเปิดลองอีกรอบนึงนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ